หลายคนไปสงสัยว่าเอา้าคุณเรืองไกลามาอย่างไงเพราะว่าไปมีรายชื่อเป็นกรรมธิการงบประมาณในโคต้าของพักพลังประชารัฐครับนี่เป็นพลังประชารัฐนะฮะก็เกิดคําถามว่าเอา้าเรืองไกลามาอย่างไงล่ะเนี่ยปรากฏว่าคุณเรืองไกลเนี่ยย้ายมาอยู่พักพลังประชารัฐเรียบร้อยโรงเรียนลงป้อมแล้วครับมาอยู่กับพักพลังประชารัฐแล้ว นะครับคุณวิรัตรัต,รตนเสศรองหวัวหน้าพักก็ออกมาบอกคุณเรืองไกลเขาย้ายมาแล้วย้ายมาจากพักเพื่อไทยจริงๆเขาออกจากพักเพื่อไทยคุณเรืองไกลเนี่ยออกจากพักเพื่อไทยมาเมื่อปีที่แล้วครับถามว่าทําไมออกมาจากพักเพื่อไทยเมื่อปีที่แล้วแต่ทีมงานขึ้นจดหมายของคุณเรืองไกลขึ้นมาหน่อยคือแกไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมธิการงบประมาณเมื่อปี64คือปีที่แล้วนะครับเขาไม่ตั้งแกแกก็เลย เขียนจดหมายไปถามพักเพื่อไทยว่าทําไมไม่ตั้งทําไมเปลี่ยนตัวบอกให้เป็นอะไรทำไมไม่ให้เป็นนะครับนี่คุณภูมิธรรมซึ่งซึ่งดูแลอยู่ตอนนั้นนะครับสุดท้ายแกก็เลยไม่พอใจลาออกจากพักเพื่อไทยแล้วก็มาปรากฏอีกทีนก็คือมามีรายชื่อเป็นกรรมธิการงบประมาณในโควต้าของพักพลังประชารัฐหลายคนก็แปลกใจว่ามาอย่างไรที่สุดคุณวิรัติก็ออกมายอมรับว่าคุณเรืองไกล มาอยู่สังกัดพักพลังประชารัฐเรียบร้อยแล้วและเลือกตั้งครั้งหน้าเห็นว่าจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยแปลว่าจะลงสมัครเป็นสสอ,อย่างนั้นหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่ว่าถ้าใครที่รู้จักคุณเรืองไกลก็จะทราบดีว่าคุณเรืองไกลเนี่ยเป็นนักบัญชีครับเป็นนักกฎหมายและเป็นนักบัญชีเขาเคยร้องคุณทักษิณชินวัตรคุณเรืองไกลนี่เสียภาษี นะครับกระทรวงคลังก็เก็บภาษีเข้าไปเรียบร้อยแล้วสรรพกรก็เก็บไปเรียบร้อยแล้วแต่มีภาษีของคุณทักษิณที่เป็นไปในรูปแบบเดียวกันแต่ปรากฏว่าเขาไม่เก็บภาษีของของคุณทักษิณนะคุณเดืองไกลแกก็มาโวยเรื่องนี้นครับจกนกระทั่งเป็นมีชื่อมีเสียงเรียงนามกันขึ้นมาและนํามาสู่ว่าแกก็มีตําแหน่งแห่งหนจากที่แกร้องคราวนั้นล่ะครับนะครับร้องไปร้องมาก็เขาก็คืนเงินให้คุณเดืองไกล สรรพกรเมื่อไปเก็บทางโน้กก็จะเก็บทางนี้ไม่ได้ก็จะคืนเงินผมจําไม่ได้ว่าคุณคุณเรืองไกลคืนไปหรือไม่อย่างไรแต่นั่นคือปฐมบทที่ทําให้คนการเมืองรู้จักเรืองไกลลีกิจวัฒนะแล้วเวลาต่อมาคุณเรืองไกล,ก,ลก็ไปร้องเรียนคุณสมัครศุนทรเวชในขณะที่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ไปทํารายการอาหารชิมไปบ่นไปนะครับแล้วเป็นเหตุให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าคุณสมัครเนี่ย เป็นนายกรัฐมนตรีและไปเป็นลูกจ้างของบริษัทเอกชนมาทำรายการอาหารออกโทรทัศน์จึงเป็นการผิดต่อกฎหมายนะครับพะผิดกฎหมายก็สารน้ำนูนก็ตัดสิในให้คุณสมัติคุณสมัครสุนทรเวชขาดจากการเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะขาดคุณสมบัติก็เพราะคุณเรืองไกรเนี่ยเป็นคนร้องเอาไปเอามาต่อมาตอนนั้นคุณสมัครอยู่พลังประชา พล,พ,พลังพักพลังประชาชนต่อมาคุณืองไกลก็ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับคุณทักษิณมาก,ก่อนก็มาสังกัดอยู่กับพักเพื่อไทยเออแล้ววันหนึ่งคุณืองไกลก็ผิดหวังจากพักเพื่อไทยก็ออกมาอยู่สังกัดพลังประชารัฐน,นี่ก็เล่าให้เห็นความเป็นไปเป็นมาของคนคนหนึ่งนะจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งจากจุดหนึ่งกลับมาอีกจุดหนึ่งและณนะักขนาดนี้ก็คือได้ตําแหน่งเป็น กรรมาธิการงบประมาณในส่วนของพักพลังประชารัฐ